พร้อมแล้ว3 2จับเวลาคิดถึงป่ะคิดสิไม่มีลึกเกินคิดคิดถึงก็ตอบไปก่อนกันคิดถึงคิดถึงมีโอเคคิดลึกไม่มีคิดแล้วไม่มีคิดหรือยังที่พูดออกมาคิดมากมีคิดมากมีกิตติเฮ้ยเฮ้ยเก่งอ่ะแต่ไม่มีถูกเหรอไม่มีกิตติถูกเหรอไม่ถูกไม่ถูกคิดคิดแคทกูกำลังจะพูดไม่คิดอะไรอ่ะคิดพิรวัตรไหมพิรวัตรตลกไหมคิดไม่ได้ตลกไม่ได้ตลกคิดคิดไม่ออกไม่ว่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกมีเฮ้ยคิดไม่ออกมีคิดไม่ออกเลยคิดคำมาเลยคิดคำเลยสองคำเลยสองคำเลยสองเลยสองคิดคิดเธออ่ะป่ะคิดคิดอะไรชีวิตนี้ต้องคิดอะไรบ้างคิดถึงเธอคิดคิดคิดบ้างเลี้ยนเลี้ยนอ่ะเลี้ยนอ่ะเลี้ยนคอยคิดอะไรคิดอะไรคิดเลขคิดเลขถูกคิดเลขได้จริงนี่โอคิดหน่อยมีอีกอันเดียวมีอีกอันเดียวคิดน้อยอ่ะคิดน้อยนะคิดมากคิดคิดเนี่ยที่ทำอยู่คิดอะไรอยู่คิดอยู่ไม่มีคิดคิดนั่นคิดด้วยไม่คิดตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดไม่ออกมันคิดมันคิดคิดอ๋อคิดนอกใจคิดเอียงวะตอนนี้พี่อบไปอะไรเนี่ยไปอะไรเนี่ยคิดอะคิดคิดคิดใจไม่ใช่อ๋อคณิตคิดในใจไม่ใช่อะไรวะเขาถูกเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วคิดในใจโอเคหมดยางหมดแล้วนะเพลงเพลงโอ้ยเหนื่อยหมดแล้วไม่บอกว่าเขาคิดมาง่ายไงโอ้ยเหนื่อยคิดทอดได้ยังไงเนี่ยไม่คิดทอดได้ไงใช่เป็นเพลงโอ้ยดิวเก่งอ่ะนี่คิตตี้คิดทอดให้ให้คิดทอดเกินแล้วนะคิดทอดอ้าวมึงไม่เก่งเหรอเนี่ยอะไรนะเห็นพูดเหมือนเก่งมากเลยทีมงานโดยเวลาสักครู่นะครับนี่คือแพ้แล้วมีบทลงโทษอะไรไหมมีกระโดดลงไปด้วยไปเราไปโอ้โหอันนี้ไซซีทำได้ไซซีเก่งเลยนะในการหกรอบอ่ะใช่ต้องล้มด้วยหนึ่งทีแถบเกือบอ้วกอะตอนนั้นอะเวียนหัวมากนี่ไงไหนว้าผลออกมาแล้วนะครับมีทีมนึงทำเวลาไปได้1นาที16วิอีกทีมนึงเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงมาก1นาทีอะไรนะห่างเป็นวาเลยห่างเป็นวาอะไรนี่หลักวิเอง1นาที32วิและแค่16วิเองใช่16วิเองไม่น่ามีคิดนานเลยคิดในใจอ่ะไซซีบอกซิว่าใครชนะและผู้ชนะของเราก็คือดิวกับพรีขอเชิญนีโอกับเป็นต่อมาตีลังกา6ตลกนี้ด้วยค่ะอ่ะบทลงโทษคืออะไรหรือว่าเราหลังไลฟ์ไหมอ่ะโอเคหลังไลฟ์หลังไลฟ์เดี๋ยวรู้กันว่าบทลงโทษใครรู้อ่ะอะไรนะอะไรแล้วรู้กันอยากรู้ว่าไม่มันมีไมค์นะรู้หรือยังมีไมค์อ่ะเราแบบว่าเล่นเกมกันมาเยอะแล้วอยากรู้บรรยากาศการถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยถ่ายจบไปนานยังนานแล้วนะครับปีแล้วเพราะว่าสิ่งเพราะซีรีส์เรื่องนี้คือแบบว่าประกาศไลน์อัพตั้งแต่ปี2013นู่นโหสองพันสามสองพันสามยี่สิบสามสิบปีที่แล้วยังเรียนไม่จบเลยยังเรียนไม่จบมัธยมเลยสองพันยี่สิบสามน้องพิมยังเป็นอนุบาลอยู่เลยปะเนี่ยเนี่ยต้องไปเล่นเป็นตัวเด็กตั้งแต่2023ก็คือหลายปีแล้วไม่เลือกหลายปีกว่าป่ะปีที่แล้วปีที่แล้วใช่อ่ะเป็นไงกันบ้างถ่ายทำบรรยากาศในกองจำได้ไหมเป็นยังไงบ้างจำได้ก็บอกเลยว่าบรรยากาศในกองเนี่ยผมว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้จะรู้สึกเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศในกองอ่ะถึงตอนที่ไม่ถ่ายอ่ะผมรู้สึกว่าบรรยากาศพี่ๆทุกคนก็มีความอบอุ่นคล้ายกับในตัวเนื้อเรื่องนี้มากๆจริงๆครับเหมือนผมว่าพี่ๆทุกคนน่าจะทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกว่าเราแบบเข้าไปอยู่ในโลกของเรื่องนี้ไปเลยด้วยซึ่งบอกเลยว่าอบอุ่นมากแล้วก็คิดถึงมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับตามที่บอกว่าแบบถ้าให้ถ่ายเพิ่มเราก็ทำมันได้อะเพราะว่าเราได้จริงครับแต่คิดเงินหนักมากเฮ้ยให้คิดบทมาด้วยเราเล่นเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันสนุกจริงมันไม่ใช่แค่แบบว่ามวลรวมของนักแสดงอย่างเดียวมันคือมวลรวมทั้งแบบทีมงานผู้ร่วมกับทุกคนคือเขาร่วมส่งแบบพลังบูสต์เอเนอร์จีพวกเราในวันที่แบบบางทีพวกเราก็ตื่นเช้าเขาต้องแล้วมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ energy ที่มันเยอะอะไรเงี้ยพอต้องเล่นเป็นมัธยมเงี้ยความสดใสใช่เขาต้องคอยบูทความสดใสขึ้นพอมันช่วยกันบูททั้งนักแสดงทั้งทีมงานมันเลยแบบเป็นกองที่รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สนุกใช่แต่ว่าบรรยากาศกองมันรีแลกซ์
รีแลกซ์มากใช่จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่เข้ามาคือกดดันประมาณหนึ่งก็กลัวใช่ไหมล่ะจีกลัวใช่คือมานั่งในบ้านเขาอ่ะจีเอ็มเขาก็ระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะไม่ยิ้มชื่อซ้อมชื่อเสียงจะเก่งเพื่อเจอเด็ดๆทั้งนั้นเลยทั้งทีมทั้งดิวเขาแบบเบอร์ใหญ่มาเลยเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่นักแสดงในวงการถ้าแบบถ้าเทียบการแสดงของเราคือเราหน้าใหม่ไงแล้วเราจะแบบกดดันว่าเข้าไปแล้วเขาจะเราเอ้ยกระจอกปะเนี่ยเอ้ยปะเนี่ยเข้ามาเป็นพอเข้ามาเป็นไงอ๋อกระจอกเหมือนกันเราเล่นเก่งดีว่ะเราเล่นกระจอกไม่ใช่พวกนี้ก็งั้นดีว่ะเก่งรอนะนี่ว่ะในการของจีเอ็มนะอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านทำอย่างนิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกทำเลยเราเล่นไม่เล่นกับควายเป็นต่อไม่ใช่ก็คือพอมันผ่านไปเหมือนพอมันถ่ายไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็เริ่มเข้ากันเนาะแล้วก็เหมือนรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็พอมาเจอจริงๆแบบทุกคนเขาไม่ได้หวังมากว่าเป็นนักแสดงที่อุ้ยผมมีประสบการณ์มากกว่าแล้วไม่ได้ไงไม่ใช่มันวางไม่ได้ไงไม่เล่นหรอกใช่ไหมมีใครที่เธอรู้สึกว่าแบบแรกที่มองกับตัวจริงที่เป็นอ่ะแตกต่างกันปะนี่ไงทุกคนต้องฉี่เพราะว่าวันแรกที่มาคือเขานิ่งมากเขาดูไม่เป็นมิตรมากอย่าว่าแต่กับค่ายอื่นนะกับค่ายตัวเองเหมือนกันใช่เอาแค่พูดก่อนเลยให้เขาแก้ต่างเขาแก้ต่างแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงวันแรกจริงๆแต่ว่าตั้งแต่วันที่อะไรวะถ่ายไพลอตอะเขาก็เริ่มแบบมันจะคุยด้วยไหมหรือไม่คุยด้วยแต่ว่ายื่นเกมมาให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มซึนในชีวิตจริงวันนี้ใช่แต่ว่าพอผ่านไปสักพักอ้าวพูดเยอะนี่หว่าอ๋อนี่รายการแฉสวัสดีค่ะคุณ defend yourself ครับก็มันก็กลับมาดีแล้วล่ะไม่เป็นไรแบบนี้แหละไม่ควรจริงเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงถูกป่ะเราจะอย่างเงียบๆแต่ว่าก็หาวิธีพูดอะเพราะว่าเราก็แบบไม่อยากแบบเฮ้ยเราชื่ออย่างนี้นะมันก็เราก็มีความเขินตรงนั้นไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่แต่ก็อาจจะ introvert ใช่ไหมใช่แต่ก็คือแบบพอมันมีเรื่องเกมเรื่องอะไรเข้ามามันคุยกันมันก็โอเคครับจริงเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ได้คุยกับพีมพี่ฮะเขานิ่งเขาจะแบบคีบลุกอะไรบางอย่างแต่พอแบบไปเรื่อยมันก็แบบก็ได้คุยมากขึ้นอะไรอันนี้ก็เป็นการทำงานรอบที่2แล้วใช่ไหมแบบที่ทำงานกับดิวอ่ะใช่ครับแต่ว่ารอบแรกก็คือเรายังไม่ได้แบบเข้าฉากอะไรด้วยกันมากใช่แล้วเป็นไงในกองน้องพีก็เหมือนได้เติบโตไปกับตัวละครนะพี่เพราะว่ามันเล่นทั้งแบบวัยมัธยมวัยมหาลัยแล้วก็ทำงานเลยเนาะมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกผูกพันกับมันมากฮะถูกแล้วในกองนี้ใครแบบว่ามีไหมมีแบบวีรกรรมอะไรพิเศษพี่เลนไหนนีโอใครแบบว่าเป็นตัวจี๊ดไม่มีวีรกรรมเลยในกองเนี้ยจริงเหรอเธอนะไม่มีเลยอ่ะทำอะไรวะไม่มีเลยแบบว่าช็อตเด็ดลื่นล้มแบบอ่ะขอคิดก่อนมันนานมากมันเยอะนานมากเลยเหรอนานมากเลยอ่ะคือมันไม่ได้ไหนเดี๋ยวพี่ดิวคิดออกแล้วในมุมของผมมันมีแต่ว่าเดี๋ยวรอซีรีส์ออนเลยเดี๋ยวเฉลยให้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้รู้ว่านี่ใครของใครของใครอยากรู้ร่วมไปดูซีรีส์ของเป็นฉากเข้าคู่ผมกับพิมนี่แหละว้าวรู้ละบอกอยู่ในช่วง EP ประมาณช่วงไหนเป็นวีรกรรมที่แบบว่าสุดท้ายเลยน้ำหูน้ำตากระเด็นเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูวีรกรรมนี้อย่าลืมไปดูนะคะเดี๋ยวบอกลืมดูได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทางช่องทีม 25นะคะทุกคนและ 4:30 นทางช่อง VIU อยากรู้ว่าคือก็ตอนนี้ก็รู้ไม่ได้เนาะพี่มีเหมือนกันมีวีรกรรมอื่นปะอะไรนะก็พี่บอกว่าอยากรู้เหมือนกันวีรกรรมอื่นอีกมั้ยหรอไม่อ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเด่นๆปะเฮ้ยนีโอไม่ทำอะไรเลยหรอเป็นไปได้หรอนีโอมันเลยทุกอย่างนีโอทำอ่ะเป็นวีรกรรมหมดเลยจนมันชินไปแล้วอ่ะอ๋อจนแบบจนมันไม่ดูเป็นวีรกรรมแล้วหรอสิ่งที่นีโอทำเขาไม่ทำอะไรนะก็ตั้งใจทำการบ้านเล่นตั้งใจเล่นตลอดนะเขาหมดคิ้วทำไมอ่ะดิวไม่จริงใช่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยก็ตั้งใจโอเคครับเอ้ยคุณไม่เคยได้ร่วมแต่คุณก็ได้มีซีรีส์ร่วมกับผมเดี๋ยวคุณก็รู้เกลียดมากเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมมาตั้งใจทำงานแค่ไหนงานถ้าไม่ใช่เป็นวีรกรรมแล้วเป็นซีนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจในแบบเพื่อนมีปะ
เฮ้ยน้องพิมคิดก่อนเอ้าหรือว่านึกออกแล้วครับใจสิ่งที่ชอบอยากให้ดูรู้สึกว่าแบบเข้ากับเหมือนมันสปอยไม่ได้สิทำไมไม่ให้มาตอนออนไปสักครึ่งนึงแล้วแล้วค่อยมาไลฟ์ใช่เดี๋ยวมันถ้าสปอยอ่ะเดี๋ยวผมบอกซีนที่ชอบที่สุดใช่ป่ะไม่เป็นฟีลบอกว่าประทับใจเออแบบประทับใจกันในกองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาพูดตอนนี้ได้ไหมตอนไลฟ์ไฟนอล EP ได้ไหมก็จะได้พูดทีเดียวไงไฟนอลแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันก็เราไปขอแล้วใช่เออแต่เขาไม่เห็นภาพไงเอออ่ะงั้นเราข้ามโอเคเขาไม่พูดอ่ะงั้นเอางี้เราขอนิยาม3คำสั้นๆให้กับ A Love So Beautiful ให้นักแต่งแต่คน3คำห้ามซ้ำกันให้เวลาคิดใครพูดก่อนได้ก่อนเลยนะคืออยากดูความสามารถของพวกเรา4คนไหมแต่พวกเราเนี่ยเอา4คำให้มันลิงก์กันเป็นได้คำเป็นบทอันนี้โอคนสุดท้ายอันเลิฟโซบิวตี้ฟูลเลยงั้นพูดไหมคนละคำใช่ไหมคนละคำพอคนละคำคนละ1คำนะคนละ1คำอีโอสุดท้ายเป็นต่อเลยแล้วมันจะลิงก์ยังไงนะเรามีความสามารถอยู่แล้วเราคนแรกเราพูดอะไรก็ได้พูดก่อนเลยพิมพ์หน้าหน้ามาละหน้ามาละหน้ามาละยังไงหน้ารักน่ารักมันคำปิดไปต้องเริ่มอีกคำแล้วล่ะพี่ไปเป็นต่อไปก่อนหน้านี่น่ารักหน้าชังชมไหมน่ารักหน้าชมน่าดูเลยน่ารักหน้าชมน่ารักหน้าชมนะครับเป็นนิยามของคำของซีรีส์เรื่อง A Love So Beautiful ครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้นักแสดงทั้ง4ท่านนะครับฝากซีรีส์หน่อยสิสามารถติดตามได้ตอนไหนวันไหนเวลาไหนครับบอสดูเลยบอสลิงก์เนี่ยลิงก์เดี๋ยวรอดูลิงก์เดี๋ยวมีลิงก์นึงรอดูก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง A Love So Beautiful เพราะเธอคือรักแรกด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเชื่อว่าทุกคนจะอินไปกับตัวละครทุกการเติบโตแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ครบรสแน่นอนครับมีทั้งรักเพื่อนเคมีของเพื่อนแล้วก็มีรักในสิ่งที่ทำแล้วก็มีการแอบรักด้วยยังไงก็อยากให้ฝากติดตามกันครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะออนแอร์วันแรกวันที่3มิถุนายนค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องเจมส์25ค่ะและสามารถดูย้อนหลังนะครับได้ทางวิวนะครับเวลา 20:30 ครับครับผมแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดไปพร้อมกันกับที่ประเทศไทยด้วยถ้าคุณอยู่ประเทศจีนนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Tencent Video แล้วก็โยคู่ครับผมแฮชแท็ก EP แรกเป็นยังไง Hashtag #EP แรก Hashtag นะครับของ EP แรกนะครับสำหรับวันที่ออนแอร์วันที่3มิถุนายนพูดบนเพื่อหามองดู #นะครับสำหรับวันที่ออนแอร์3มิถุนายนนี้นะครับ I Love So Beautiful THEP 1 นะครับพิเศษได้ข่าวว่าแบบว่านักแสดงของเราเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนได้ว้าวใช่ไหมนิโอนิโอพูดได้ว้าวเราเนี่ย今天是有很多中文粉丝对吧วันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนตกเลย今天是有很多中国粉丝在看我们对吧就让他们说一点点中文话吧อ่ะมาพูดสักนิดหน่อยทักทายแฟนๆไปป่าไปเอาเต้าเจี้ยวไปป่าแล้วไปไหนโอเคฮัลโหลนะ各位中国观众们大家好我们是泰文版的致我们单纯的小美好的演员我们每个人呢在座的每个人都看过了中国版的致我们单纯的小美好我们非常的喜欢所以我们做个泰国的代表非常的荣幸然后我们的泰国版呢是6月3号开始播第一集了所以请大家多多关注谢谢拜拜拜ให้เขาแปลก่อนให้เขาแปลแปลไม่เขาแปลก่อนแปลแปลฝากติดตามด้วยนะครับพูดยาวมากสรุปใจความได้ประมาณนี้พอพูดได้บ้างแล้วก็มีหน่อยทักทายเป็นคำหน่อยก็อะไรนะหัวเชียงนิลเลอร์ชีฮวนนี่แค่นี้ไหนนิโออะไรทักทายเป็นคำหน่อยภาษาจีนทักทายใช่ไหมนี่ฮาวเอย่างมะม่วงอะไรนะอย่างมะม่วงมังกอผส
ส่งอะไรมาพี่ตับไหนประเทศไหนเนี่ยส่งมะม่วงให้เราก็ตับหมั่งกัวสิภาษาจีนอ๋อไม่รู้แต่ที่เธอพูดเมื่อกี้บอกแฟนๆเร็วคำที่เธอพูดก่อนเริ่มไลฟ์อ่ะอ๋อพอเจภาษาจีนผมก็พอพูดได้อยู่เออวออ้ายนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะไรนะแปลว่าอะไรฉันรักเธอเออวออ้ายนี่ก็ได้โอเคก็วออ้ายนี่โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะเธอคือรักแรกกับ Love So Beautiful นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทาง GMM 25นะครับและสามารถดูรีรันได้ทางวิวนะครับตอน 4:30 นนะครับเริ่มตอนแรกวันที่3มิถุนายนนี้นะจ๊ะครับผมอย่าลืมติด Hashtag A Love So Beautiful THEP1 ด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งหมด5คนลาไปก่อนนะครับเจอกันวันที่3นะครับทุกคน6ค่ะพี่อย่าลืมหนูไม่พี่ลืมตัวเองพี่ลืมตัวเองครับพวกเราทั้งหมด6คนนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันวันที่3นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ความลับที่ต้องซ่อนในใจและไม่มีวันใดที่จะยอมให้เธอรู้ความจริงว่าฉันทั้งรักว่าคิดถึงเธอและทุกๆครั้งที่เธอยืนใกล้ๆอยากให้รับรู้ว่าทุกสิ่งในหัวใจฉันมีเพียงแต่เธอ Oh baby it's you baby it's you แอบบอกว่ารักเธอในใจแต่ไม่พร้อมจะพูดไป baby it's you my wholeจะเพียงแค่ฉันแค่คนเดียวเข้าใจถ้าหากบอกเธอไปจะทำอย่างไรถ้าหัวใจเธอเปลี่ยนเมื่อฉันทั้งรักและคิดถึงเธอและทุกครั้งที่เธอยืนใกล้ๆอยากให้รับรู้ว่าทุกเสียงในหัวใจฉันมีเพียงแต่เธอ Oh baby it's you baby it's you